เช่นเคยครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามฤชดออกมาพูดมาคุยนะครับก็ยังเป็นประเด็นนะครับในกรณีที่มีการออกหมายจับเพิ่มเติม6คนนะในจุดที่พิตตี้สาวลันล่าเบลเสียชีวิตก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่พิตตี้สาวเดียนะครับไปแจ้งจับบอกว่าที่จัดงานในวันดังกล่าวนั้นนะครับมีการจับนะพิตตี้สาวเดียแก้ผ้าการแก้ผ้าพิตตี้สาวก็ถือว่าเป็นการทำอนาจารนะเสียงอาจจะไม่ชัดหน่อยครับวันนี้นะครับเพราะว่าอยู่ร้านอาหารนะครับคือหลายคนก็สงสัยว่าแล้วออกหมายจับได้หรือไม่อย่างไรแน่นอนศาลต้องดูพยานหลักฐานการแก้ข้อกล่าวหาหลายคนบอกว่าคำว่าอนาจารคืออะไรอนาจารก็คือทำไม่สุภาพนะแล้วก็ทำให้เกิดความอับอายขายหน้าอะไรประมาณนี้ประเด็นสำคัญคือศาลตั้งข้อกล่าวหานะครับคือพนักงานสวนตั้งข้อกล่าวหาว่าอีก6คนที่จับเพิ่มนั้นเป็นกรณีที่มีพิตตี้สาวพิตตี้สาวคือคนที่ไม่ใช่น้องลันล่าเบลนะครับชื่อเดียนะฮะไปแกล้งบอกว่าบ้านเกิดเหตุนั้นน่ะมีการจับน้องเดียเนี่ยแก้ผ้าทำให้ของอับอายขายหน้านั่นก็เป็นกรณีถามว่าผู้ใดนะครับทำอนาจารบุคคลอายุเกินกว่า5ปีหรือ15ปีนะก็เป็นกรณีมีความผิดเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีคราวนี้ก็ออกหมายจับในประเด็นอีกด้วยฮะประเด็นเรื่องของกรณีซ่องโจรซ่องโจรนี่นะครับองค์ประกอบความผิดตามมาตรา210เนี่ยคือผู้ใดนะบุคคลตั้งแต่5คนขึ้นไปอ่ะสมคบคิดกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งในภาค2บางคนบอกว่าไอ้ภาค2คืออะไรนะฮะภาค2ก็คือกรณีที่บัญญัติเป็นความผิดนะการลักทรัพย์การช่อโกงยักยอกความผิดต่อสิทธิเสรีภาพความผิดต่อเพศความผิดต่อชีวิตนั่นคือภาค2ทั้งหมดภาค2นี้จะบัญญัติเป็นความผิดนะฮะดังนั้นหมายความว่าต้องมีบุคคล5คนขึ้นไปนะก็คือทำไงครับ5คนนี้กระทำการใดๆอาจเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในภาค2คราวนี้มาดูมาตรา278 278นี่มันก็เป็นความผิดอยู่ในภาค2เกี่ยวกับเพศเห็นไหมฮะคือมี5คนก็5คนนี้ก็ร่วมกันนะครับถ้ามีการจับน้องเดียนะฮะซึ่งเป็นพิตตี้สาวแก้ผ้ามันก็เข้าวาระอาจารย์การทำอนาจารนะและไปดูองค์ประกอบความผิดในมาตรา210เนี่ยก็ต้องมี5คนขึ้นไปนะกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งในภาค2และเป็นความผิดนะฮะในความผิดนั้นน่ะคืออย่างสูงนะครับคือขั้นต่ำคือ1ปีขึ้นไปและก็มีความผิดถ้าหากความผิดดังกล่าวนั้นเป็นความผิดก็มีความผิดรับโทษไม่เกิน5ปีมาดู278หลักๆนะฮะก็คือองค์ประกอบคือผู้ใดกระทำอนาจารบุคคลอายุกว่า15ปีด้วยการกระทำใดๆโดยการใช้กำลังประทุษร้ายนะครับในบุคคลที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตรงนี้แหละสำคัญคือถามว่าคนดังกล่าวนั้นขัดขืนไม่ได้นะฮะสำคัญว่า5คนเนี่ยร่วมกันแก้ผ้าน้องเดียคนนึงอาจจะแก้คนนึงอาจจะจับอะไรเงี้ยนะน้องเดียเขาไปให้การยืนยันอย่างนั้นมันก็เป็นการทำอนาจารเมื่อคำอาจารย์มีความผิดในภาค2นะดังนั้นตำรวจก็สามารถตั้งข้อกล่าวหาบุคคลที่ร่วมกัน5คนขึ้นไปเป็นซ่องโจรได้นะฮะช่วงนี้ก็ออกหมายจับแน่นอนครับ5คนที่ถูกจับและบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปต่อสู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ทำดังกล่าวนั้นนะถ้าหากมีการบันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้แน่นอนครับข้อนี้ก็หนีไม่ออกเหมือนกันคำว่าอาจารย์นี่เข้าง่ายนะครับไม่จะเป็นต้องกับแก้ผ้านะฮะไปจับของสงวนของเขาหรือจับนมจับอะไรพวกนี้นะโดยที่เขาไม่ยินยอมเนี่ยนั่นก็ถือว่าอนาจารนะต่อหน้าทางกำนันมันเข้าง่ายประเด็นสำคัญคือวันนี้ที่มีการออกหมายจับว่าเป็นวันเดียวกันกับวันเกิดเหตุที่น้องลันล่าเบลไปรับงานหรือไม่อันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือศาลสามารถออกหมายจับได้ถ้าหากผู้เสียหายยืนยันมันเป็นระบบกล่าวหานะครับผู้เสียหายก็คือน้องเดียนะฮะคดีนี้ไม่ใช่ลันล่าเบลคือน้องเดียไปยืนยันไปแจ้งความจับเจ้าของบ้านแล้วก็มีทั้งตัวภรรยาเจ้าของบ้านรวมแล้ว5คนโดยน้องเดียไปยืนยันต่อมาสอบสวนนะบอกว่าตนเองนี่ไปงานและถูกบุคคลทั้ง5คนเนี่ยร่วมกันจับแก้ผ้าทำให้เขาได้รับการอับอายขายหน้าก็เป็นอาการอนาจารนะน้องเพชรตี้อายุเกินกว่า15ปีเห็นไหมฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนนะครับ
บอกว่าการที่น้องเดียนะครับไปยืนยันก็ต้องมีพยานหลักฐานน้องเดียอาจจะมีการถ่ายคลิปไว้นะหรือบุคคลที่เป็นไปกับน้องเดียเป็นเพื่อนน้องเดียเนี่ยก็ถ่ายคลิปไว้ก็สำคัญนะครับเรื่องนี้ส่วนประเด็นที่ออกหมายจับนะบอกว่ามีการตรวจพบนะกางเกงในแล้วก็คราบอสุจิไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องลงลึกไปว่าเป็นคราบของใครแต่สำคัญที่วันนี้ศาลออกหมายจับนะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านออกมายืนยันว่าไม่ทำความผิดไม่อะไรก็เป็นเรื่องของคุณนะครับแต่ผู้เสียหายในคดีนี้เป็นน้องเดียนะครับพริตตี้สาวที่น้องประชาชนต้องเข้าใจนะครับพริตตี้สาวไปแจ้งความเพิ่มเติมบอกว่าไปรับงานกับบ้านหลังเกิดเหตุเนี้ยนะแล้วก็เป็นกรณีที่ตัวเองเนี่ยถูกจับแก้ผ้านะถ้าหากว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมได้มีคนมายืนยันแน่นอนครับตัวพริตตี้สาวเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียหายถ้าไม่มีความเสียหายหรือไม่ถูกกระทำเนี่ยรับรองไม่ไปแจ้งความแน่นอนเดือนนี้ก็ยังเป็นข่าวเป็นกระแสสังคมนะครับแยกให้ออกนะครับพี่น้องประชาชนครับเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจกับพี่น้องประชาชนส่วนมากส่วนประเด็นจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นมันต้องครบองค์ประกอบความผิดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดยังไงก็หนีไม่พ้นสำคัญนะคือหลักๆถึงบอกเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น้องเดียเนี่ยได้รับความเสียหายน้องเดียก็คงต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอถึงกล้าแจ้งจับเจ้าของบ้านคุณเดียกล่าวนะเป็นคนละประเด็นนะฮะคนละประเด็นกับคือน้องลาเบลเสียชีวิตส่วนน้องลาเบลเสียชีวิตนั้นก็ต้องว่าหนึ่งนอกจากน้องน้ำอุ่นแล้วจะมีคนอื่นร่วมอยู่เมื่อยหรือไม่นี่ก็ลองขยายผลแต่กรณีจับ6คนเนี่ยนะฮะเป็นกรณีน้องเดียเป็นผู้เสียหายนะครับแต่ไม่ทราบว่ารวมถึงน้องน้ำอุ่นนะด้วยหรือไม่วันดังกล่าวนั้นแต่หลักๆนะฮะก็ต้องตามข่าวพี่น้องครับผมก็เห็นข่าวมาก็พูดเรื่องประเด็นข้อกฎหมายให้ฟังก็ต้องรับฟังเหตุและผลนะครับนักกฎหมายก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะเรื่องนี้ก็เข้าใจนะครับในการใช้กฎหมายข้อบัญญัติของกฎหมายไปเปรียบเทียบนำข้อจริงมาปรับกับข้อกฎหมายนั้นมันก็หลากหลายนะครับผมถึงบอกว่าการทำอนาจารเนี่ยเข้าง่ายนะครับถ้าเข้าง่ายแต่คำว่าซ่องโจรเนี่ยก็ต้องมี5คนขึ้นไปนะครับร่วมกันกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งในภาค2ภาค2ก็คือบัญญัติความผิดทั้งหมดนะครับนะส่วนภาค1ก็คือเรื่องของสาระบัญญัตินะคำนิยามนะมาตรา1มาตรา2มาตรา3นะฮะว่าไปนะครับเรื่องของเจตนาเรื่องของพยายามมาทำความผิดกระทำโดยพลาดพวกนี้คือภาค1วันนี้ก็ชัดเจนครับคือศาลก็ก่อนที่ออกหมายจับก็จะดูข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนที่ไปกล่าวหาผู้ที่ต้องหากระทำความผิดบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมไม่ออกหมายเรียกก่อนนะฮะเป็นดุลพินิจของตำรวจถ้าหากดูแล้วพฤติการของผู้กระทำความผิดเนี่ยมีพฤติการจะหลบหนีหรือมีความผิดนะฮะ เป็นความผิดเกินกว่า3ปีไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกนะฮะเป็นอำนาจและเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่ออกหมายจับได้เลยเสนอออกหมายจับนะคนที่ถูกเสนอออกหมายจับไม่รู้ว่าถูกหมายจับจะมามอบตัวหรือจะรอให้เขาไปจับตัวคราวนี้การประกันตัวก็ต้องประกันผู้ที่ศาลส่วนมากคือถามว่าอำนาจการให้ประกันตัวพนักงานสวนมีไหมมีแต่ส่วนมากคือบอกว่าให้ประกันตัวที่ศาลนะนี่ก็รอนะครับว่าทั้ง5คน6คนนั้นถูกหมายจับเห็นบอกว่ามาแล้ว4คนเหลือคนหนึ่งส่วนมาครบแล้วก็ต้องแก้ข้อกล่าวหาครับว่าจัดปาร์ตี้ไม่ได้มีการทำอนาจารน้องเดียคือจับน้องเดียแก้ผ้าเผอิญถ้ามีการจับแก้ผ้าเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับอนาจารเข้าง่ายผมบอกว่าเอามือไปล้วงของลับเขาเอามือไปล้วงนมเขาอะไรมาเนี่ยโดยเขาไม่ยินยอมเนี่ยนะฮะมันก็เป็นโดยที่เขาขัดขืนไม่ได้อันนี้คือหลักๆนะครับหลายคนจับนะฮะคนนึงจับแขนไว้คนนึงจับหางข้างนึงไว้เนี่ยแล้วก็ไปล้วงไปจับเขาเนี่ยเขาไม่เขาอับอายนี่ก็เป็นอนาจารอันนี้เป็นกรณีนะครับการอาจารย์เนี่ยไม่จะเป็นต้องใช้ทั้ง5คนนะคนเดียวก็ได้แต่ที่มีการบอกว่าซ่องโจรเนี่ยก็คือมันมี5คนมันเกินกว่า5คนขึ้นไปน้องเดียเขาอาจจะยืนยันว่ามากกว่า5คนค่ะนะต้องเกิน5คนขึ้นไป5คนก็เข้าซ่องโจรได้นะมีคนใดคนหนึ่งทำนะครับบางคนจับนมจับแก้ผ้าคนดึงถ่ายรูปแบ็คเมย์เขาเนี่ยเขาอับอายใช่ไหมมันก็เข้าข่ายความผิดอันนี้ก็เขาร้องทุกข์ภายใต้อายุความตำรวจก็มีหน้าที่รับแจ้งความก็ต้องสืบสวนสอบสวน
เมื่อสืบสวนได้ข้อที่จริงแล้วก็นะครับมี2ทางเลือกทางเลือกแรกออกหมายเรียกทางที่2คือออกหมายจับเลยนะอำนาจในการจับกุมทุกวันนี้ถ้าไม่มีความผิดซึ่งหน้ามันก็ต้องมีหมายซะก่อนนะต้องเสนอหมายจับต่อศาลก็เป็นประเด็นนะครับวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นคดีที่ให้ความสนใจของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็ฟังข่าวก็ติดตามไปด้วยดูข้อกฎหมายไปด้วยให้เปิดดูนะฮะองค์ประกอบความผิดมาตรา210เรื่องของซ่องโจรนะฮะแล้วก็มาตรา278การทำอนาจารเกี่ยวกับหมดเกี่ยวกับเพศนะก็เป็นกรณีที่ได้ศึกษากฎหมายไปด้วยแต่การที่ภาควิจารณ์นะฮะมันก็สามารถทำได้ถ้าหากเป็นการภาควิจารณ์โดยสุจริตถ้าเราภาควิจารณ์โดยไม่สุจริตมันก็จะทำเข้าข่ายว่าเราเนี่ยไปใส่ความบุคคลอื่นนะเรื่องนี้ก็ระวังนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือข่าวใหม่เกิดขึ้นออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับส่วนหลังจากนี้จะมีการสอบสวนสืบสวนแล้วสุดสํานวนสั่งฟ้องใครหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องรอให้สอบสวนนะครับเบื้องต้นการออกหมายจับนะฮะก็ต้องมีมูลเพียงพอในการที่จะดําเนินคดีกับบุคคลที่ถูกออกหมายจับนะเป็นกรณีที่ไม่ออกหมายเรียกนะตำรวจก็ต้องสอบสวนก็ต้องคนที่จะไปเสนอออกหมายจับได้ก็คือพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนก่อนแล้วก็มีหลักฐานนะฮะที่อ้างอิงต่อศาลศาลตรวจหลักสํานวนแล้วก็ถึงเห็นชอบในการออกหมายจับนะครับทํานั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับกรณีบ้านจัดปาร์ตี้นะครับเป็นยุคเสื่อมฮะยุคนี้นะการจัดงานก็ต้องมีปาร์ตี้บอยมีพิตตี้บอยพิตตี้เกิร์ลพิตตี้สาวไปเต้นไปโอ้มันเสื่อมนะผมว่าใครเห็นด้วยก็ดีนะฮะคนไม่เห็นด้วยก็บ้านไปนะเรื่องนี้แต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับการจัดงานก็ไม่ควรทำอย่างนั้นเห็นคลิปไหมฮะคลิปมีการโอ้โหดื่มกินกันเอาเหล้าให้กันกินแล้วก็มีก็ถือว่าพอสมควรการทำอาชีพมันก็ธรรมดาครับคนเราก็อยากได้เงินก็ไปโทษพิตตี้สาวไม่ได้หรอกครับมาจ้างเขา 3,000 5,000 10,000 นะเขาก็เป็นอาชีพถือเป็นอาชีพนะครับไปทำงานแต่ก็ต้องระวังตัวทุกวันนี้ถึงเป็นบทเรียนนะกรณีของลันล่าเบลเนี่ยจะถือว่าเป็นบทเรียนและเป็นอุทาหรณ์ให้กับพิตตี้สาวต่างๆในการรับงานในการจะไปแสดงงานต่างๆเนี่ยต้องระวังตัวขึ้นนะต้องดูเทคนิคในการที่จะเอาตัวรอดส่วนคนที่จัดงานนะผมว่าถ้าจัดงานลักษณะแบบนี้ก็อย่าทำเลยครับนะคืออยู่ที่ตัวเราด้วยในการดื่มเหล้าถ้าเราเมาแล้วก็อย่าดื่มนะฮะพอมีคลิปออกมาเยอะแยะต้องระวังนะครับนั่นคือข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมออกมาพูดมาคุยในประเด็นของลันล่าเบลนะครับวันนี้พอดีมางานของสสเต้พอดีคนเยอะผมมีงานมาคุยกับคดีรถหรูออกมาคุยกับคุณตาลนะฮะคนอินเดียก็เลยไม่ได้เข้าไปร่วมงานเดี๋ยวทุกหน่วยก็เข้าไปร่วมงานคุณเต้มงคลกิจวันนี้จัดงานใครมันเกิดนะครับท่านพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาพูดมาคุยมาเสวนามาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาความจริงที่เกิดขึ้นให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้การใช้สิทธิ์ของตัวเองนั้นก็ต้องสุจริตทำให้สุจริตมันก็เป็นกรณีใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบอาจถูกดำเนินคดีได้พี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากถ้าคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญทาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ